อาจารย์พิสิทธิ์ครับตอนนี้เราจะไปไหนครับถ้ำอะไรถ้ำจามถ้ำจีนอะไรถ้ำจามถ้ำจีนนะครับไปดูพระพุทธรูปทวารดีนะครับทวารดีนะครับเดี๋ยวถึงที่ไหนครับเนี่ยท่านพิสิทธิ์จังหวัดราชบุรีเนาะเดี๋ยวถึงถ้ำแล้วเราจะให้ดูเราจะขึ้นบันไดปีประมาณ100ขั้นนะขึ้นมาถึงแล้วนะครับข้างในถ้ำแห่งนี้ถ้ำต้นจามถ้ำอะไรไม่ทราบเหมือนกันถ้ำด้านล่างนะครับขึ้นมาลืมชื่อเลยเจอพระพุทธรูป2องค์เวลาฝนตกลิงก็ไปเข้าอยู่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่ต้องมุ่งแห่ใจอันนี้เป็นหม่อมซุยอะไรหม่อมซุยมีอะไรมีคนมาเขียนนะโอเคครับเดี๋ยวไปทำข้างบนอีกเดี๋ยวถ่ายเดินขึ้นมาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเจออีกถ้ำหนึ่งถ้ำนี้มีอะไรทำโอ้นี่ไงเป็นพระพระนอนนี่ครับนี่ครับพระนอนมวลเป็นพระนอนนะครับโอ้ปูทำบุญไปไล่เลยครับปูไหนไปมาไล่เลยครับไล่ถ้ำเองนี่บ่อนี่ไล่มีใบไล่อ๋อไล่ใบปูไล่ประดับอ๋อโอเคครับ